เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมท่านกำลังรับชมรายการ Speed Rider นะฮะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับผมอ่ะแน่นอนครับยังมีอีกหลายช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับง่ายๆเลยครับกับ Facebook นะครับแฟนเพจของเรากับ Speed Channel 691ซึ่งเป็นเพจกลางของรายการนะครับมีรวบรวมเรื่องราวของรายการต่างๆที่อยู่ในช่องนะครับการอัปเดตข่าวสารทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับในนี้ก็จะมีหมดอัปเดตทุกวันนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเพจเหมือนกันครับ Speed Rider ซึ่งเป็นของรายการเลยนะครับอันนี้ก็แน่นอนครับตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดผ่านเพจของ Speed Rider ด้วยนะครับภายในเพจ Speed Rider ก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารทั้งรถจักรยานยนต์การทดสอบรีวิวนะครับขับขี่ท่องเที่ยวต่างๆรวมไปถึงข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับเว็บไซต์ของเราก็จะมีการอัปเดตข่าวสารเยอะแยะมากมายครับทั้งการแข่งขันแล้วก็การทดสอบรถทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์รวมไปถึงการลิงก์ไปถึงผู้สนับสนุนของรายการของเราทุกท่านเลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับ YouTube นะครับก็สามารถจะเข้าไปร่วมชมนะครับถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกับทรูวิชั่นของเรานะครับข้อดีของ YouTube คืออะไรครับสามารถที่จะชมชัดเจนแล้วก็สามารถจะพักระหว่างการชมไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกลับมานะครับสามารถที่จะเพลย์โดยที่ไม่ข้ามขั้นตอนนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะกลับไปดูแต่ต้นได้นะครับแล้วก็ท่านใดที่พลาดโอกาสในการชมวันนี้เมื่อวานนี้เดือนที่แล้วต่างๆสามารถที่จะย้อนกลับไปชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับหลากหลายช่องทางครับที่เราเตรียมไว้ให้ท่านผู้ชมครับและแน่นอนครับเนื้อหาสาระดีๆรอเราอยู่ครับแต่ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ Amps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกาคอยลุ้นทุกวันนี่กับพี่กิ๊กไม่เจอกันนานสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หายนะหายตาไม่นานมากติดเรื่องติดเรื่องของกล่องกล่องตัวนี้ก็คือเร่งเรื่องของกล่องไอ้นี่อยู่ฮะกล่องเดินหอบลูกค้าสั่งเยอะเหรอก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเอาละขอให้กิจการเดี๋ยวให้รุ่งเรืองเนี่ยให้ชมก่อนเพิ่งออกมาใหม่ๆนะฮะที่ว่าตาชมวันอังคารไปครับเนี่ยครับตัวนี้ครับเป็นกล่องเดินหอบซึ่งไม่มีเรียกว่าถึงว่าเดินหอบไปขายเดินหอบไปขายครับใช่แบกไปขายด้วยครับซึ่งตัวนี้นะจะมีการเรื่องของการปรับโหมดได้นะครับตัวนี้ปรับโหมดได้แล้วก็ตัวนี้ก็มีการปรับจูนรอบปรับจูนเดินหอบได้ให้หอบมากหอบน้อยหอบมากหอบน้อยหรือหอบแพ็กๆอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเจ๋งๆๆแต่ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ต่างๆไม่มีใช่ครับของเครื่องยนต์ต่างๆไม่มีเกี่ยวเรื่องของความแรงต่างๆเอาแค่หอบเท่ๆเพราะว่าต้องตามเทนหน่อยคือว่าบิดออกไปกำลังเครื่องก็เหมือนเดิมนั่นแหละที่เหมือนเดิมรถเดิมหรือโมดิฟายก็แล้วแต่เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างฉะนั้นแล้วเนี่ยแค่รอบเดินเบาอย่างเดียวเดินเบาอย่างเดียวให้มีแบบเสียงเรียกว่าเอฟเฟกต์ออกมาได้ดีบางคนไม่เข้าใจไงว่าทำไมอะไรถึงเรียกหอบก็คือมันเหมือนกับการเรียนแบบรถที่รถยนต์เนาะโมดิฟายมาปกติเนี่ยรถที่ทำการโมดิฟายมาว่าจะเป็นการเปลี่ยนแคมชาร์ปเปลี่ยนระบบไฟเนี่ยเครื่องจะเดินไม่นิ่งใช่ใช่ใช่ติด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 เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจริงๆเขาอะจอดไฟแดงหูคันนี้โมเต็มเลยแล้วไปปืนเดิมเดิมเดิมสายหมกสายหมกสายหมกฮะก็ดูแบบเท่ๆไปนะครับเอานะครับตอนนี้เรามีอะไรครับก่อนที่เข้าเรื่องราวต่างๆเรามีคลิปให้ชมก่อนนะครับก็มี2คลิปด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับเขาบอกเป็นคลิปของซูเปอร์ไบค์ซูเปอร์เกิลซูเปอร์ไบค์คือรถซูเปอร์เกิลคือผู้หญิงครับแล้วไม่เกี่ยวพันอะไรกันนะครับผู้หญิงขี่รถหรือรถขี่ผู้หญิงเอาชมกันครับไม่ใช่รถขี่ผู้หญิงไงเราไปดูไปชมสิอ๋อนี่ย่าเป็นไงล่ะนี่มองท้ายน้องแอนนี่เลยนะใช่แต่ยังเป็นคลิปของเมืองนอกวิ่งขวาต้องดึงต้องชมมั้งเนี่ยฉันต้องชมหรือเปล่าดูในไลน์กลุ่มของมึงเนี่ยนี่ต้องชมมั้งหรือเปล่าโอ้ใส่หมวกลาซี่ด้วยนะหมวกลาซี่ด้วยนะ46ไม่เป็นไรโอ้โหเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันกิ้งมาแล้วมันจะเหลือไม่อยากจะสืบนี่ใส่หูฟังเพลงด้วยนะเอาเหรอแล้วมีสมอลท็อกด้วยไอ้เหี้ยนี่ก็แบบเป็นกล้องที่ติดท้ายรถอ่ะใช่โอ้เบนขนาดนี้เลยเหรอสุดยอดอ่ะตักด้วยนะมีเด้ง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 เล็กน้อยไงโอ้โหให้ทายรถยี่ห้ออะไรเออให้ทายกันนั่นยืนด้วยเป็นไงยี่ห้ออะไรผมว่าซีเรีย
คิดเหมือนกันเลยทีวีอาร์เรเวนาทีวีพันว่าถังดูจากถังคือถังแล้วก็ตัวด้านท้ายนะตูดตูดมันใหญ่นะรถรถอ่ะรู้คิดอะไรทะลึ่งคิดเหมือนพี่ตู่นั่นโยนมาให้ก็ผมคิดไงผมถึงเอาส่งมาให้ไม่ใช่พูดเล่นแหมตู่ใหญ่จริงๆนะมาดูจากกล้องแล้วว่าท้ายกล้องมันวายกล้องใช่ๆกล้องมันวายมันเก็บกว้างมีหน้าเลยจริงๆที่อยู่บ้านก็ไม่ขนาดนี้มีหน้าเลยเลยวายตามไปด้วยคลิปมาดูคลิปที่2กันเขาบอกว่าอันนี้ไปคิดเตือนใจอีกแล้วนะครับไปบอกว่าอันตรายแซงขวาจริงๆก็ไม่ใช่อันตรายรถเร็วแซงขวาถูกนะแต่อันนี้อาจจะเกิดช่วงจังหวะพอดีไงลองดูแล้วกันเราไปดูดีกว่าครับมันเป็นยังไงกันอ๋อนี่อุ้ยอะไรอ่ะเนี่ยคลิปนี้คือกล้องหลังวันนี้เลยอันนี้กล้องหน้าอ๋อรถจอดอยู่มองไม่เห็นจังหวะโบกมาเรียบร้อยเข้าไปเลยนั่นเก็บของพอดีโอ้โหตรงนี้โอ้โหโดนซ้ำไหมหัวลงด้วยคนซ้อนติดอยู่นี่เรียบร้อยเลือดกระจายเลยใช่ไหมคนซ้อนติดนี่ใช่ไหมใช่สิขอชมอีกรอบได้ไหมเป็นอุทาหรณ์บ๊องนี่มาเร็วนะฮะไม่ทันแล้วนะจังหวะรถโบกนึกว่าขวาว่างก็เลยตบขวาเลยไงช่วงจังหวะเก็บเขาเนี่ยเก็บเขารถพอดีเลยคนขี่อยู่แต่ว่าคนซ้อนโดนดีไปนู่นโอ้โหแล้วก็นี่แหละคนซ้อนหัวลงด้วยอ่ะทำเลอย่างกับมาเลเลยเนาะมาเลครับไม่แน่ใจประเทศมาเลอืมโอ้โหเป็นไงฮะเห็นแล้วเสียวโอ้โหจงมีหลงเสียงอยู่เสียงอยู่เอฟเฟกต์บุกอีกเหรอยังจะมาหลอนอีกเหรอก็ระวังแล้วกันบ้านเราเคสนี้เกิดจากยังไงครับบ้านเราเยอะเคสนี้เกิดจากอะไรก็คือรถเสียจอดอยู่ขวาแต่คันหลังอ่ะคันหลังมามอเตอร์ไซค์ตามหลังใช่ไหมครับพอโบกมากะว่าแซงได้ไงจังหวะก็คือว่าไม่เห็นรถเนี่ยติดอยู่ตอนนี้พอโบกมาทางซ้ายปุ๊บมอไซค์มาแล้วมอไซค์มองไม่เห็นช่วงจังหวะปุ๊บว่างงักพอดีไม่ทันแล้วก็ไม่ทันแล้วมันเทิงไปเห็นแล้วก็เสียวฝากไว้เป็นอุทาหรณ์จริงๆแล้วเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องเมืองนอกหรอกบ้านเราก็มีเยอะบ้านเรามีเยอะบ้านเราจะเป็นซ้ายซะด้วยไปรูดซ้ายจะเยอะบางที10ล้อจอดอยู่รถกระบะจอดอยู่มาปุ๊บรถออกขวาปุ๊บเห็นซ้ายว่างตบซ้ายเรียบร้อยเลยจะมีครับเมืองไทยนี่เลนซ้ายมีไว้แซงนะเวลาที่เราแบบไปมดขึ้นมอเตอร์เวย์หรือว่าไปตามแบบเส้นสายเส้นสายหนึ่งอ่ะยุทยารถช้าจะวิ่งขวาไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้เรื่องจริงผมไปสิงห์บุรีบ่อยวิ่งรถขวาได้วิ่งประมาณร้อยนึงแล้วคือพอเคยถามเขาบอกว่าก็วิ่งตามกฎหมายกำหนดบอกไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยใช่ป่ะคือวิ่งขวาถ้าเผื่อว่ารถที่มาเร็วกว่าต่อให้เขาแบบทำผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องหลบเพราะไอ้เรื่องของความเร็วเกินกำหนดเนี่ยเดี๋ยวกฎหมายจัดการเรื่องของเรื่องใช่คุณขี่เร็วร้อยก็จริงแต่ว่าถ้ารถมีรถเร็วมาทางขวาเหมือนกันคุณก็เบี่ยงออกมาให้รถเร็วไปก่อนคุณจะกลับมาใหม่ก็ได้ด้วยความเร็วขนาดนี้แต่คุณชอบไปจ่ออย่างเงี้ยพอรถมันมาเร็วมากๆเนี่ยบางทีมันมีโอกาสเบียดไปเบียดมาเดี๋ยวก็บันเทิงบางทีก็คุมอารมณ์ไม่อยู่ก็กลายเป็นแบบว่าเนี่ยตามคลิปที่ออกมาว่าโอ้โหคนอารมณ์ร้อนแซงขวาไม่ให้แซงอะไรเงี้ยแล้วบางทีบางครั้งบางคนลูดซ้ายไปปุ๊บเจอรถช้าจริงก็เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันเพื่อนก็ฝากไว้ฮะฝากไว้กับการขับขี่ระวังกันด้วยแล้วกันครับผมวันนี้พี่ตู่วันนี้พี่ตู่มีอะไรพี่ตู่ไม่มาพี่ตู่ติดภารกิจนี่ไปทำภารกิจนะฮะก็ได้รับการเชิญจากบริษัทเวสต์บาริโอจำกัดนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในเรื่องของรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นเวสป้านะครับเดียชิโอนะครับเอ็มวีไอ้ที่อพิเรียอพิเรียแล้วก็มอโตกุชิแล้วก็ KTM เมื่อวานนี้เขามีงานเปิดตัวเวสป้ารุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดต้องบอกว่าโอ้โหทีเด็ดจริงๆทีเด็ดทั้งในเรื่องของราคาแล้วก็ในเรื่องของสเปคของตัวรถโอ้โหนี่คือไปเราไปชมกันว่าไปดูบรรยากาศภายในงานดีกว่าคุณบอกว่าเป็นงานที่แบบเน้นในการเปิดตัวรหัส GTSGTS ก็คือที่ก่อนหน้าเวอร์ชันนี้จะเป็นในเรื่องของรหัส Gran Turismo ทีนี้ก็มีย่อลงมาคือเป็น GTS ก็มีทั้งคลาส 150cc แล้วก็คลาส 300cc แล้วก็ที่เปิดในตอนคือมีตัว Vespa Sprint ซึ่งแบบเป็นตัวที่ขายดีตั้งแต่เขาเปิดตัวในเมืองไทยมาเนี่ยครับถึงก็มีบรรยากาศที่แบบว่ามีพี่บุรินทร์แล้วก็มาเล่นคอนเสิร์ตกรุ๊ปไรเดอร์นะฮะครับก็นะไปชมบรรยากาศด้วยไปอธิบายในเรื่องของสเปคของตัวรถนะครับคุณหนึ่งนี่คือคุณพรณภาเตชภัยบุญครับกรรมการผู้บริหารบริษัทเวสต์บาริโอประเทศไทยจำกัดนะฮะบอกตัวนี้นะฮะ
ที่กำลังเปิดตัวนี้ครับเป็นตัว GTS Super 150 iGas ABS นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสุดยอดพรีเมียมรถสกูตเตอร์จาก TDS นี่ฮะที่โดดเด่นด้วยความหรูหราสไตล์สปอร์ตบนความปลอดภัยเหนือระดับฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ที่มีหลากหลายตอบสนองความต้องการของชายหนุ่มเนี่ยบอกเน้นชายหนุ่มนะอย่างครบถ้วนตบท้ายด้วยอีกหนึ่งขวัญใจสาวเวสป้าก็คือเป็นตัวเวสป้าสปรินต์150 iJet Sport Edition มากับ2สีใหม่นะครับให้สัมผัสกันกับขี่ที่สไตล์สปอร์ตยิ่งขึ้นคือเที่ยวนี้อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงดูดีกว่าเขาเสียงไหมเขาเปิดเสียงมาแบบแต่ถือว่าคุ้มค่ามากครับเพราะว่าวันนี้บริษัทเวสต์บริโอจำกัดนะฮะเขาได้เปิดตัวรถเวสป้าในตระกูล GTS นะครับซึ่งมีอยู่2คลาสด้วยกันนั่นคือคลาส150กับคลาส300ก็คือคลาส300ซีซีนั่นเองในคลาส300ตอนแรกที่บอกว่าเมืองไทยยังไม่เข้ามาแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะฮะได้ทำการเข้ามาแล้วและที่สำคัญนะฮะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของวงการรถสกูตเตอร์ก็ว่าได้ที่มีระบบ traction control เข้ามาเสริมเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นชื่อย่อว่า ASR นะครับ Anti Slip Regulation จริงๆมันเป็นระบบที่ว่าป้องกันการลื่นถลายนอกเหนือจากจะมีระบบ ABS แล้วนะครับยังมีระบบ traction control เข้ามาเวลาที่แบบว่าเราเดินคันเร่งแรงๆใช่ไหมฮะล้อจะเกิดอาการสลิปน้อยมากครับหรือว่าไม่เกิดอาการสลิปเลยตัวนี้จริงๆมันเป็นเทคโนโลยีจากรถวอเตอร์ไบค์นะครับซึ่งมาอยู่ในรถตัว Vespa เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับซึ่งในวันนี้นะฮะเปิดตัวเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็วางขายหลังจากนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาชมดีเทลคร่าวๆกันเลยดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็นี่เร็วๆนี้นะครับจะมีการทดสอบด้วยนะฮะแน่นอนครับรายการสปีดไรเดอร์ครับไม่พลาดแน่นอนไปชมบรรยากาศโดยรวมกันครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคนใหม่ครับสวัสดีครับวันนี้มาจัดอะไรที่ W Motel กันก่อนครับก็วันนี้เรามาเปิดตัวรถใหม่นะคะตระกูลใหม่ของ GTS ค่ะมีทั้งหมด2รุ่นค่ะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งตัว300ที่เราได้ชื่อว่าไม่เคยมีประวัติการว่าจะมาขายในเมืองไทยนึกยังไงครับถึงมาขายจริงๆแล้วเราเคยขายที่นำเข้าจากอิตาลีอย่างเดียวอะค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าในเรื่องของคนไทยเองตลาดที่ชื่นชอบเวสป้าจริงๆเรื่องของเครื่องยนต์ก็สำคัญไงคะเพราะฉะนั้นตัว 300cc เนี่ยน่าจะตอบโจทย์กว่าในเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ระดับคลาส 300cc ไม่ว่าจะเป็นรถสกูตเตอร์รถสปอร์ตรถนักเก็ตเนี่ยมาแรงมากใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็เป็นตลาดที่เราเห็นว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะแล้วในเรื่องของตลาดเนี่ยเราจะมีการไปแชร์ส่วนแบ่งกับต่างๆค่ายได้ยังไงครับจริงๆต้องบอกว่าก็ถ้าถามเราก็ยังเป็นสกูตเตอร์เราไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าในเรื่องของราคานะตอนนี้เราเองก็สู้ตลาดได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของVespa เองก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงในของคนกลุ่มนี้ที่มองหารถที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะใช่แล้วนี้ระวังในเรื่องของแผนการตลาดยังไงมีกิจกรรมรถโชว์มั้ยอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของรถโชว์นะคะในเรื่องของเดโมมีการเปิดตัวในหลายๆภาคนะคะในกับตัวแทนจำหน่ายเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะมีกิจกรรมร่วมต่อเนื่องสำหรับคนกลุ่มนี้ค่ะนี่คืออยากจะให้ฝากอะไรกับแฟนๆชาวเวสมากหน่อยเพราะว่าคนที่ติดตามมีเยอะมากครับผมได้ค่ะก็ยังไงก็เนี่ยนะคะเป็นการอัปเดตนะคะ GTS Family ใหม่นะคะมีการเปิดตัวทั้ง2รุ่นยังไงก็ขอฝากรถ2รุ่นใหม่ตัวนี้นะคะกับแฟนๆเวสป้าในเมืองไทยด้วยค่ะขอบคุณมากครับผมเด้งบังเลยสวยเด้งสวยไหมสวยเด้ง
เขาบอกว่าเขาเน้นความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วราคาล่ะราคานี่ต้องบอกว่าอ่ะเนี่ยไม่แม่นเหมือนกอล์ฟก็เลยต้องจดมานะฮะบอกว่าตัว GTS Super 300 ABS เนี่ยนะฮะมีอยู่3สีด้วยกันนะมีราคาช่วงพิเศษมีราคาพิเศษช่วงแนะนำก็คือมีสีขาวนะฮะราคาอยู่ที่ 195,900 บาทนะครับแล้วก็สีเขียวเมทัลลิกก็คืออยู่ที่ราคา 195,900 เช่นเดียวกันและสีเทาด้านอยู่ที่ราคา 196,900 บาทแพงกว่าพันแพงกว่าพันเดียวก็ประมาณ9,000-9,500ใช่อีกรุ่นนึงก็คือเป็น Vespa GTS Super 150 iGet ABS นะครับคือ150ตัวนี้ก็บอกว่าราคานะครับตัว150จะมี3สีเช่นเดียวกันนะฮะก็คือสีขาวราคาอยู่ที่ 149,900 บาทสีดำอยู่ที่ 149,900 เช่นเดียวกันแล้วก็สีแดงด้านอยู่ที่ราคา 150,900 บาทก็แพงกว่า 1,000ใช่ก็คือให้เลือกก็ต่างกันระหว่าง150กับ300ต่างกันประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ส่วนในตัวสปินเนี่ยที่แบบเปิดตอนคือที่บอกว่าขายดีสุดอ่ะขายดีสุดนะก็คือ Vespa Spin 150 iGet Sport Edition ครับตัวนี้ขายที่ราคา 132,900 บาทโอ้ยไม่แพงลงราคาลงมาเยอะสำหรับ Vespa มากๆเลยนะฮะขายดีไงตามยุคตามสมัยนะเน้นเรื่องของ Margin เน้นเรื่องของจำนวนละบางทีถ้าจะเอาเป็นตลาดแบบว่าที่เป็นกลุ่มธรรมดาเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงเขาเลยบอกงั้นกระจายไปตลาดแมสซะให้มันกว้างขึ้นเราเน้นเรื่องของจำนวนขายเยอะกำไรน้อยไม่เป็นไรให้ผู้ใช้ได้ใช้รถเทคโนโลยีดีๆนี่นะครับแสดงว่ามันแรงมากนะ300มี traction control เนี่ยนั่นน่ะดิอยากลองแบบไหนอ่ะมี traction control traction control คือระบบที่ป้องกันล้อหลังสลิปเวลายังไงเวลาที่แบบว่าสมมติเปิดคันเร่งเปิดคันเร่งแรงสมมติว่าไม่ว่าจะเดินทางไปบนเส้นทางลูกรังหรือว่าบนเส้นทางที่แบบมีน้ำที่แบบพื้นลื่นๆ ถ้าเปิดคันเร่งแรงๆเนี่ยล้อมันฟรีจะฟรีใช่ไหมแต่นี่พอมีtraction controlเข้าไปปุ๊บมันจะมีเซ็นเซอร์จับที่ล้อไม่ให้ล้อฟรีมันมันจะไม่หมุนติ้วอย่างนี้มันจะค่อยๆตืดๆแล้วก็จะทรงตัวควบคุมรถต่อไปได้โอ้โหงั้นก็ไม่ธรรมดาใช่นี่ต้องลองแล้วเอากล่องให้ไปใส่ด้วยแล้วมาคู่กับ ABS ด้วยนะ ABS แน่นอน anti back lock system หน้าหลังป่ะก็หน้าหลังลิงก์ด้วยลิงก์ยังไงลิงก์หน้าหลังไม่ว่าจะกดทีเดียวกดอันเดียวอ่ะใช้เฉพาะหน้าหรือว่าใช้เฉพาะหลังลิงก์หน้าหลังกระจายแรงเบรกกระจายแรงเบรกเสร็จแล้วก็บีบแรงๆยังไงล้อก็ไม่ล็อกไม่ล็อกเลยต่อให้แบบว่าบิดมาสุดนะบีบมือมันก็เหมือนกับฟอร์ซ่าดิใช่ๆเหมือนฟอร์ซ่าประมาณนั้นนะครับก็มีการกระจายแรงเบรกแล้วก็อีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือเป็นระบบป้องกันอะไรนะเขาเรียกว่าหารถรีโมทอะรีโมทเนี่ยสามารถที่จะเวลาจอดเพราะว่าเขาบอกว่าบางทีลงมาลืมเขายกตัวอย่างนู้นเลยเขาบอกที่ประเทศอิตาลีเนี่ยส่วนใหญ่คนเล่นเวสป้าเยอะมากแล้วก็เป็นเหมือนกันสีเหมือนกันหมดเลยก็เลยที่รีโมทอะพอกดปุ๊บก็จะมีไฟฮัสซาร์ดสว่างตึ๊กๆรถอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เด่นๆคืออะไรว่ารีโมทเนี่ยสามารถกดแล้วก็เปิดเบาะหลังได้ไอ้ยังเนี่ยอะไรเปิดเบาะหลังได้ใช่สตาร์ทรถได้สตาร์ทรถยังหารถตามหารถก่อนอยู่ตรงไหนจอดอยู่ซอกลืมไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรเพิ่มอีกสตาร์ทสต็อปซิสเต็มโอ้โห SS อีกแล้วใช่มาหมดเลยเวลาเบรกฮะติดไฟแดงเบรกปุ๊บดับเสร็จแล้วก็พอบิดคันเร่งต่อก็เหมือน PCX ไงเหมือน PCX แล้วขอโทษนะฮะเป็นระบบที่เหมือนกับไม่ต้องสตาร์ทครั้งแรกด้วยอย่างปกติรถญี่ปุ่นใช่ไหมต้องสตาร์ทครั้งแรกก่อนอย่าง PCX อ่ะสตาร์ทครั้งแรกทึ่งบิดไปแล้วเวลาบีบมันจะดับแต่นี่คือตั้งแต่ครั้งแรกเลยพอแบบพอกดว่าสตาร์ทเครื่องมันจะไม่วอร์มไม่อะไรนะพอบิดคันเร่งเนี่ยมันก็ปึ้งเครื่องติดไม่นี่ PCX หรือ Forza เนี่ยมันอุณหภูมิต้องเกิน40ความร้อนเนี่ยอุณหภูมิเครื่องยนต์เกิน40องศาไปแล้วถึงจะทำงานแต่อันเนี้ยสตาร์ทปุ๊บเสียงเงียบแต่ว่ามันทำงานแล้วใช่ทำงานแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่เวสป้านี่ไง ไม่ใช่ แสดงว่าเวสป้ารุ่นนี้ไม่มีไดสตาร์ทมีแต่ระบบเขาอาจจะต้องไปศึกษาก่อนถ้าไม่มีแล้วมันจะปั่นให้จุดระเบิดยังไงได้ดิก็เหมือนกับรถPCX ไงที่ใช้ขนลวดเหนี่ยวนำในการสตาร์ทรถตุ้มแล้วเสียงเนี่ยจะเงียบก็ติดแล้วใช่ใช่แล้วก็จะมีเรื่องของสต็อปด้วยใช่ไหมใช่ใช่แสดงว่ามันจะต้องเกี่ยวพันเทคโนโลยีคล้ายๆกันคล้ายๆกันคือมันจะไม่มีเสียงแบบว่ากดแล้วอีนไม่มีแสดงว่าโอ้โหเป็นไงเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็บอกว่าไอตอนที่คือด้วยความที่ค่ายเวสปาริโอเนี่ยเขาแบบว่ามีรถอยู่ในเครือเยอะมากการพรีเซนต์เขาก็เลยอ้างอิงกับ
ัว Aprilia RSV4 ซึ่งแข่งอยู่ในการแข่งขันในรายการ World Superbike ซึ่งแบบว่าในระบบ Traction Control เนี่ยเขาเอารูปของ Aprilia RSV4 เนี่ยขึ้นมาประกอบบอกเนี่ยระบบ Traction Control เนี่ยพัฒนามาจากตัว RSV4 ครับเอออย่างนั้นเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดามีของอยู่ในมือไม่แน่อีกหน่อยVespa มี Upside Down เออเอาไม่แน่นะอนาคตเนาะเออก็ไม่แน่เทคโนโลยีอะไรมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแหละใช่เทคโนโลยีก็เอาจากในค่ายที่มีอยู่ใช่ใช่ไหมใครจะไปรู้อีกหน่อยเครื่องอาจจะเป็นเวสป้าเครื่องวีเอามอตโตคุซี่มาใส่มันเป็นไปได้อนาคตอ่ะใช่ไหมครับที่สำคัญคือก็เนี่ยก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับคอนเทนต์ของรายการเราที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเป็นในเรื่องของแขกรับเชิญเอ่ยในเรื่องของการออกงานต่างๆเนี่ยอีกหน่อยแบบพี่กิ๊งก็ต้องไปด้วยกันเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปฮะไปออกไปชมตามร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปบ้างไปบ้างไปดูความเจริญจะหูเจริญตาบ้างเข้าผับเข้าเทคเขาบ้างคือเราจะไม่นั่งอยู่เนี่ยนะคือนั่งอยู่เราก็รู้สึกว่าปกติเราเป็นคนที่แบบว่าชอบออกไปข้างนอกกันอยู่แล้วชอบที่ทำการทดสอบออกข้างนอกพี่ตู่ก็ชอบอยู่แล้วเรื่องข้างนอกอ่ะชอบออกนอกใช่ไหมชมกันเลยเดี๋ยวไปกันใหญ่อ่ะเดี๋ยวก่อนปิดเบรกแรกนะครับไปดูเรื่องราวของสกู๊ปพิเศษก่อนกับ Extra Nano Proof ซึ่งเป็นสเปรย์พิเศษสามารถกันน้ำได้นะครับปกป้องว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋านะครับจากสิ่งสกปรกจากน้ำฝนต่างๆเพราะราคาค่อนข้างจะแพงเพราะนั้นเราไปดูเรื่องราวของสกู๊ปแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับพี่โบที่ผมรออยู่ครับกับ Extra Nano Proof วันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ช่วยคุณปกป้องสิ่งที่คุณรักจากน้ำและสิ่งสกปรกด้วยเทคโนโลยีสเปรย์ Extra Nano Proof สเปรย์กันน้ำอเนกประสงค์สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เราสองคนพี่น้องใน Speed Channel Solution 691นะฮะครับผมต้องบอกมานำเสนอนี่ครับนี่คือสเปรย์กันน้ำ Extra ซึ่งเป็นนาโนเทคโนโลยีฮะครับมันใช้งานได้หลากหลายเหลือเกินค่ะเรื่องของเรื่องคือประเด็นที่เรานำมาเสนอเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเราสองคนพี่น้องเนี่ยซื้อน้ำยาตัวนี้เอามาใช้กับหลังคาผ้าใบรถเปิดประทุนเราใช่เสร็จแล้วเนี่ยมันเวิร์กแล้วก็พอมันรวมไปรวมมาเราก็มันเจ๋งดีนะนะครับในเรื่องของรองเท้าผ้าใบรองเท้าแพงๆอ่ะแพงถูกต้องไม่รู้จะแพงอะไรนักหนารองเท้าผ้าใบอยู่นี้แล้วก็หน้าฝนแบบนี้โอ้โหบางทีนี่แทบเด็กจะถอดรองเท้าอะไรหิ้วบางทีต้องถอดรองเท้าหิ้วเดินขึ้นออฟฟิศบ้างเพราะว่าฝนตกเท้าเปียกเสียดายรองเท้าคู่เป็นหมื่นมันครอบคลุมหมดแล้วบอกว่าน้ำยาตัวนี้มันกระเป๋าแบรนด์เนมใช่คุณสมบัติเขาใช้งานได้หลากหลายวันนี้เราเตรียมการสาธิตให้คุณผู้ชมดูครับก่อนอื่นเลยนะครับกับอย่างแรกคือที่เห็นหน้านี้ทำไมต้องเป็นน้ำแดงเพราะว่าถ่ายเสร็จเราจะได้มากินได้ด้วยไม่ใช่ให้เห็นชัดๆมันเห็นชัดนะอันนี้คือสำลีธรรมดาสำลีที่ปกติเราซื้อมาครับนะครับแล้วก็สำลีอันนี้คือเราพ่นสเปรย์เอ็กซ์ต้ากันน้ำนะฮะนาโนเทคโนโลยีตัวนี้ไว้พ่นใส่สำลีธรรมดาเนี่ยอย่างแรกเลยเอาสำลีธรรมดาใส่ไปปุ๊บทิ้งไปปั๊บจมอ่ะก็น้ำซึมเข้าไปถูกต้องอันนี้ผ่านการฉีดสเปรย์ตัวเอ็กซ์ต้านาโนตัวนี้แล้วปุ๊บใส่ลงไปอ้าวเฮ้ยเป็นไงลอยกันน้ำจริงไหมดูได้เห็นไหมว่ามันกันน้ำจริงๆ เดี๋ยวถ้าดูแค่นี้แล้วมันไม่ชัดเจนเราก็เลยลองรองเท้ามาครับข้างเนี้ยเราฉีดสเปรย์เอ็กซ์ต้านาโนกันน้ำไปเรียบร้อยแล้วแต่ข้างเนี้ยเดิมๆเลยถอยมาจากข้างจุ่มน้ำลงไปเดี๋ยวจุ่มให้ดูทั้งคู่เลยนะว่าประสิทธิภาพเป็นยังไง1 2 3ตัวเข้าไปให้นี่สุดเลยนะฮะสุดเลยนะน้ำซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับนี่อย่างที่เห็นอยู่นะครับคู่นี้กลายเป็นรองเท้าสีชมพูเรียบร้อยครับผมน้ำอันนี้สะบัดขอสีขาวเหมือนเดิมตัวสเปรย์ตัวนี้มันเป็นนาโนพูฟนาโนพูฟยังไงมันกันน้ำยังไงรองกับนี่เลยฮะตัวพวกหลังคาที่เป็นคือเวลาที่เราใช้งานรถหลังคาคอมโพสิเบิลเนี่ยที่เป็นรถที่เป็นหลังคาผ้าใบแล้วก็ที่เราเรียกง่ายว่าหลังคาซอฟท็อปเนี่ยเราจะเจอคือเวลาที่ฝนตกหนักแล้วน้ำจะไปขังอยู่ในผ้าใบเนี่ยแล้วมันก็จะหยดซึมขับแล้วมันก็จะหยดแปะลงมาที่นี่ที่ขาเราถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเขาเป็นผ้าใบแบบหลายชั้น4ชั้นขึ้นไปก็แต่ก็มีซึมนะเพราะเจอหนักๆก็เรียบร้อยเหมือนกันวิธีการใช้งานง่ายมากคุณผู้ชมเราก็ซื้อสเปรย์เอ็กซ์ต้านี่มานะฮะนาโนเสร็จแล้วเราก็ฉีดปึ๊ดอย่างนี้นะฮะรอ1ชั่วโมงครับครับให้มันแห้งมันแห้งปั๊บอันนี้คือเราฉีดไปแล้วนะฮะฉีดไปแล้วรอบนึงอันนี้เอาฉีดให้คุณผู้ชมดูเสร็จแล้วนี่ครับน้ำเห็นไหมฮะเป็นไงคุณผู้ชมน้ำไม่เกาะไม่ยังก็ใบบอลหลังคาหรือใบบอลก็ไม่รู้คนงงเอ๊ะมันคืออะไรนี่มันอะไรนี่มันใบบอลหรือเปล่าใช่ไหมถามว่า
สเปรย์เนี่ยเราสเปรย์ครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้เท่าไหร่3เดือนคุณผู้ชมทีนี้เรากลับมาดูเรื่องราวของโปรโมชั่นกันนะฮะกับเรื่องราวของเอ็กซ์ตร้าสเปรย์กันน้ำที่เป็นนาโนพรูฟครับผมในเรื่องของเอ็กซ์ตร้านาโนพรูฟตัวนี้เราจัดเซตมาให้คุณผู้ชมเลยนะครับขวดใหญ่2ขวดขวดเล็ก2ขวดจัดใส่กล่องมาให้1เซตมี4ขวดนะครับครับผมแถมด้วยนะฮะนี่ครับกับผ้าเมจิกแบมบูโทเวลทำไมต้องเป็นแบมบูเพราะว่าผ้านี้จริงๆมันบอกมันดีมากนะไอ้ผ้าใยไม้ไผ่เนี่ยนะที่เขาเรียกผ้าใยไม้ไผ่มันใช้งานได้ดีอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือคุณผู้ชมถ้าใช้ในครัวทอดปลาทอดทำกับคงกับข้าวน้ำมันมันกระเด็นออกมาเช็ดข้าวน้ำมันปื๊ดเอาไปฮะไปล้างน้ำผ้าอะไรก็เช็ดได้แต่ผ้าที่เช็ดเสร็จแล้วทำความสะอาดง่ายคือผ้านี้แหละน้ำมันมันจะไม่เกาะอยู่ที่ตัวผ้าล้างน้ำมันออกหมดเลยคุณผู้ชมในห้องเครื่องเปิดฝามาน้ำมันคงน้ำมันเครื่องกระดงกระเด็นเช็ดปื๊ดเข้าไปหมดปื๊ดเอาไปล้างน้ำเปล่าฮะน้ำมันก็จะไม่เกาะที่ตัวตัวนี้ในหนึ่งเซตเราแถมให้เลยนะห้าผืนบวกกับน้ำยาทั้งหมด4ขวดขวดใหญ่2ขวดเล็ก2ถูกต้องในราคาเพียงแค่999 บาทค่าจัดส่ง100 บาทครับครับผมถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาเลยครับ